พระไตรปิฎกเกิดขึ้นเมื่อไรถ้าอ่านประวัติการทำสังคายนามาตั้งแต่ต้นจะสังเกตได้ว่าสังคายนาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเท่านั้นมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกคือมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่7วินัยปิฎกจุลวรรคนอกนั้นไม่มีกล่าวถึงและการพูดถึงสังคายนาทั้งสองครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงพระไตรปิฎกใช้คำว่าธรรมวินัยสังคีติหมายถึงการสังคายนาพระธรรมและวินัยแสดงว่าพระพุทธวจนะนั้นยังไม่มีการจัดแบ่งเป็นปิฎกหากเรียกรวมๆว่าธรรมวินัยเท่านั้นต่อมาธรรมวินัยได้แยกออกเป็นสามส่วนแต่ละส่วนเรียกกันว่าปิฎกคือธรรมะแยกเป็นสุตตันตปิฎกกับอภิธรรมปิฎกส่วนวินัยคงเป็นวินัยปิฎกคำถามต่อมาก็คือพระพุทธวจนะหรือพระธรรมวินัยถูกจัดเป็นรูปแบบและประเภทดังกล่าวนี้เมื่อใดในศิลาจารึกที่ค้นพบที่สายจิสถูปซึ่งจารึกไว้ในต้นพุทธศตวรรษที่สามก่อนสมัยพระเจ้าอโศกมีรายนามผู้สร้างส่วนต่างๆของพระสถูปปรากฏอยู่พร้อมทั้งคุณศัพท์แสดงคุณสมบัติของบุคคลนั้นๆเช่นธรรมกติกาผู้กล่าวธรรมะทั้งหลายเปตกินผู้ทรงจำปิฎกทั้งหลายสุตตันติกาผู้ทรงจำพระสูตรสุตตันตินีสตรีผู้ทรงจำพระสูตรปัญจเนกายิกาผู้ทรงจำนิกายทั้งห้าในศิลาจารึกพระเจ้าอโศกที่ค้นพบที่พาบารามีข้อความอ้างถึงพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าอโศกทรงพิจารณาเห็นว่าดีและทรงแนะนำให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมั่นสดับตรับฟังและพิจารณาใคร่ครวญเสมอๆเช่นอริยวังสานิวงแห่งพระอริยะทั้งหลายอนาคตพยานิภัยในอนาคตทั้งหลายมุนิคาถาคาถาของพระมุนีโมเนยสุตตะสูตรว่าด้วยความเป็นมุนีอุปติสสปะสินะปัญหาของพระอุปติสสะคำแรกปรากฏอยู่ในทีฆนิกายสังคีติสูตรคำที่สองมีอยู่ในอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตคำที่สามปรากฏในขุทกนิกายสุตตานิบาตคำที่สี่มีอยู่ทั้งในอังคุตระนิกายและขุทกนิกายอิติวุตตกะคำสุดท้ายหมายถึงปัญหาของพระสารีบุตรมีทั่วไปในพระสูตรต่างๆไม่ทราบว่าพระเจ้าอโศกทรงเจาะจงเรื่องใดจากหลักฐานทั้งสองแห่งนี้พอสรุปได้คร่าวๆว่าหลังจากสังคายนาครั้งที่สองเป็นต้นมาพระพุทธวจนะหรือพระธรรมวินัยถูกจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ในชื่อว่าปิฎกและนิกายทั้งห้าคือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตานิกายอังคุตระนิกายขุตตกนิกายระยะแห่งพัฒนาการของพระไตรปิฎกคงกินเวลายาวนานเกือบศตวรรษกว่าจะลงตัวเป็นพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์และเชื่อว่าพอตกถึงรัชสมัยพระเจ้าอโศกพระไตรปิฎกคงสมบูรณ์ทุกคัมภีร์แล้วด้วยปรากฏหลักฐานบางแห่งอาทิสมันตปาสาธิกาอัตถกถาพระวินัยปิฎกบอกว่าคัมภีร์กถาวัตถุหนึ่งในจำนวนพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้ถูกรจนาและผนวกเข้าไว้ในอภิธรรมปิฎกโดยพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเมื่อคราวทำสังคายนาครั้งที่สามเหตุผลสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือในพระไตรปิฎกไม่มีข้อความใดกล่าวถึงพระเจ้าอโศกเลยแสดงว่าพระไตรปิฎกสำเร็จเป็นรูปร่างสมบูรณ์แล้วก่อนสมัยพระเจ้าอโศก